านีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับโตโยต้าเบียร์สีพานาโซนิกอัลคาไลซิสเต็มมาฟอเล่งุ่นเฉียงไซโจเดนกิเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกุลกับรายการคดีเด็ดคดีเด็ดวันนี้ท่านจะได้พบกับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจะทุกชายเดินตามตำรวจชายแล้วพูดว่าขอทีหนึ่งพี่แล้วผมจะกลับบ้านแล้วพี่โอ้คุณจะมาคนใดตำรวจจะทำยังไงเมื่อเจอเจ้าของบ่อนเส้นใหญ่ใหญ่มากไม่มีหมายค้นมาเขาเรียกอะไรคุณรู้ไหมไม่ไหวแล้วตำรวจปวดหัวแทบบ้าเมื่อเจอผู้ต้องหาเป็นเทวดาแสงเลเซอร์ใส่ผมพบกับเรื่องเศร้าของสาวคนนี้ที่มีต้นเหตุมาจากยกทรงก็ไม่มีเห็นไหมล่ะมีไหมล่ะเนี่ยไปดูการจับกุมคนต่างด้าวแก๊งใหญ่ที่เกือบรอดแต่ไม่รอดเรื่องนี้ดูได้แต่หายใจแรงไม่ได้เพราะเหม็นมันล็อกนี่วะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเหรอตอนนี้แล้ววะไปดูนักพนันที่หน้าด้านที่สุดในโลกเปิดตัวมนุษย์ประหลาดเป็นผู้หญิงแต่ดันมีหนวดก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ยกินแล้วถูกจับศึกหาเงินหายระหว่างตำรวจกับร่างทรงใครหาเก่งกว่ากันตั้งไว้ตรงเนี้ยช่วงที่1กับโตโยต้าสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไทเกอร์กระบะหัวใจใหม่เบียร์สิงห์เบียร์ไทยคดีแรกเจ้าทุกชายเดินตามตำรวจชายพูดแค่คำเดียวขอทีหนึ่งผมพันตำรวจโทพิทักษ์ปางแก้วสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้มีผู้เสียหายมาแจ้งเหตุว่าถูกทำร้ายร่างกายโดยมีชายวัยรุ่นชกที่ปากหนึ่งครั้งเย็บแผลถึง20เข็มนายคนนี้เขามาแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายโดนชกปากแตกเย็บไปตั้ง20เข็มบอกให้ตำรวจไปตามจับคนร้ายมาให้แกให้ได้พอตำรวจตามจับคนร้ายมาได้เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีใครโมโหก็เลยชกหน้ามันไปทีนึงครับเพื่อตั้งใจแล้วเหตุเกิดที่ไหนที่ขอทีหนึ่งอะไรเดี๋ยวนั่งก่อนแกขอทีอะไรก็ไม่รู้หรอกครับสาวซีซะด้วยมาดูครับแกขออะไรพี่ครับอีก2ครับ8ขอทีนึงครับพี่อะไรนั่งเฉยๆก่อนดิเดี๋ยวตอบถามรายละเอียดของมันก่อน42ครับ8ตำบลอะไรพี่ครับพี่ขอทีนึงครับพี่อะไรของมึงวะพี่เรื่องอะไรเนี่ยฮะเอางี้ดีกว่าผมไม่เอาเรื่องมันละแต่ผมขอชกหน้ามันแค่ทีหนึ่งขอชกหน้ามันแค่ทีหนึ่งอ้าวแกไม่เอาความแต่จะขอต่อยคืนทีหนึ่งมาแปลกจริงๆนะครับเนี่ยคุณตำรวจบอกว่าไม่ได้มันผิดกฎหมายได้กลับบ้านแล้วพี่ชกมันได้ไงผิดกฎหมายไม่ได้พี่ครับขอชกหน้ามันทีหนึ่งพี่เอ๊บอกว่าไม่ได้ผมจะกลับบ้านเลยพี่ขอชกหน้ามันแค่ทีเดียวนะพี่มันผิดกฎหมายทีหนึ่งจริงๆพี่ไม่ได้พี่นะไม่ได้เดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านเลยพี่ขอชกมันแค่ทีหนึ่งเท่านั้นเหรอพี่ผมขอทีเจ้ายังไงเนี่ยบอกไม่ได้ก็ไม่ได้มันผิดกฎหมายรู้ไหมขอชกมันทีหนึ่งครับพี่ครับขอชกมันทีหนึ่งไม่ได้ก็ไม่ได้กลับบ้านเลยพี่ยังไงเนี่ยคุณเนี่ยฮะไม่โปรดนะครับพี่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ขอชกมันทีหนึ่งพี่เฮ้ยคนมาเร็วพี่ครับได้ก็ไม่ได้พี่ขอชกมันทีหนึ่งพี่ไม่ได้ไม่รู้เรื่องไหมฝากพี่ครับเดี๋ยวตำรวจแกไม่เคยเจอแบบนี้ก็ชักกลัวๆแล้วว่าเจ้าทุกคนเนี้ยเพี้ยนหรือเปล่าก็เลยลุกหนีไปเข้าห้องน้ำก็เจอแบบนี้ครับ
วะเนี่ยพี่ขอเทียนพี่อ้าวตื้อไม่เลิกแน่พี่นะขอเทียนพี่แล้วผมจะขอมาให้รู้ไหมพี่ขอยังไงก็ไม่ได้ไหว้อะพี่เออมันผิดกฎหมายผมขอทีนึงผมรีบกลับบ้านเลยพี่บอกว่าไม่ได้พี่นะครับพี่ไม่ได้ให้ผมคุกเข่ายังไงผมก็ยอมพี่เฮ้ยไม่ต้องโอ้ยคุกเข่ากันเลยตื้อสุดๆจริงๆว่าไม่ได้เฮ้ยทีนึงพี่แล้วผมจะกลับบ้านแล้วพี่บอกว่าไม่ได้พี่ครับมันผิดกฎหมายรู้เปล่าขอเทียนพี่จนตกเย็นคุณตำรวจแกคิดว่าจบไปแล้วจะกลับบ้านแต่มันยังไม่จบครับเฮ้ยนายของมึงเนี่ยพี่ฮะขอเทียนพี่บอกว่าไม่ได้โอ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะขอชกคืนให้ได้ไม่รู้จะแค้นไปถึงไหนแต่ตอนนี้รู้สึกคุณตำรวจจะแค้นนายคนนี้มากกว่าแล้วหนีดีกว่าไปแล้วพี่ครับกลับบ้านแล้วเว้ยพี่ครับขอทีนึงพี่ขอทีนึงก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกน้องมันผิดกฎหมายโอ้ยไปตื้อเขาแบบนี้ละมั้งเลยโดนมา20เข็มเต็มๆผู้เสียหายอ้อนวอนตำรวจแล้วขอชกคืนครั้งเดียวแล้วจะไม่เอาเรื่องเลยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นครับชี้แจงว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับอย่าคิดว่ารอดกลับไปอาจเจอแกนั่งรออยู่ที่บ้านก็ได้ขอทีหนึ่งขอขอบคุณพันตำรวจโทพิทักษ์กลางแก้วสารวัตรสอบสวนสน.โคกครามเจ้าของเรื่องขอชกทีหนึ่งพักก่อนนะเดี๋ยวมาดูต่อช่วงที่1กับโตโยต้าสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไทเกอร์กระบะหัวใจใหม่เบียร์สิงห์เบียร์ไทยที่2 สนับสนุนโดยทาน Panasonic Alkaline เพิ่มพลังทนนานบริษัทง้วนเชียงอุตสาหกรรมอาหารจำกัดผู้ผลิตซีอิ๊วขาวสูตร1ตราง้วนเชียงเคยได้ยินแต่ปลาหมอตายเพราะปากแต่เรื่องนี้คนหัวหมอตายเพราะปากผม10ตำรวจโทกัมปนาทชัยนิตผู้บังคับหมู่จราจรสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางมีผู้หวังดีให้ข่าวสารว่ามีการลักลอบเล่นการพนันกันครับไปเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับเนี่ยคุณตำรวจเข้ามาจับนักพนันที่บ้านหลังนี้โดยแบ่งเป็น2สายสายหนึ่งเข้าหลังบ้านอีกสายหนึ่งเข้าหน้าบ้านเจอกับวงเล่าที่นั่งดูต้นทางอยู่พอตำรวจเข้าไปคุณเจ้าของบ้านก็หัวหมอเลยครับบ้านมีอะไรคุณตำรวจเขาแจ้งว่าบ้านหลังนี้มีการเล่นการพนันกันเนี่ยเฮ้ยการพนงการพนันอะไรไม่เห็นมีใครเล่นอะไรสักหน่อยคุณเนี่ยอย่ามามั่วดีกว่าอยู่ๆคุณจะมาค้นได้ไงการจะค้นเนี่ยมันก็ต้องมีหมายค้นมาไม่มีหมายค้นมาเขาเรียกอะไรคุณรู้ไหมบุกรุกนั่นรู้กฎหมายซะด้วยคุณตำรวจไม่ใช่ว่าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณจะรังแกประชาชนหรือทำอะไรได้ง่ายๆนะผมทำเองโง่นะคุณรู้เปล่าพรรคพวกผมนะใหญ่ๆโตๆมีเยอะแยะสามารถที่จะย้ายคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยนึกคุณอยากจะไปอยู่ชายแดนสักพักนึงคุยกับทนายผมไหมอ้าวคุยเข้าไปไม่ได้รู้เลยว่าข้างหลังบ้านน่ะตำรวจเขาจับได้ทั้งวงไพ่ของกงของกลางกวาดเรียบหมดแล้วมาดูต่อดีกว่าครับว่าคุณเจ้าของบ้านแกจะว่ายังไงลงเนี่ยหัวหมอแล้วเนี่ยก็พอมีความรู้เรื่องกฎหมายบ้างแล้วขอถามอีกคำลุงเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเอ๊ะคุณตำรวจนี่พูดไม่รู้เรื่อง
ก็ผมกินที่นี่นอนที่นี่อยู่ตรงเนี้ยแล้วจะไม่ใช่บ้านผมได้ยังไงฮะโอเคแล้วก็ลุงหนักกับเพื่อนในอะไรเป็นเจ้าของบ้านอะไรฮะไปคุยกันที่โรงพักอะไรเฮ้ยโอ้ดูต้นทางยังไงเนี่ยอะไรวะเฮ้ยมันโดนหมดทั้งชุดเลยเหรอวะเนี่ยฮะนับคุยกันที่โรงพักนั่นพูดไม่ออกเลยทีนี้ใบกินไปเลยครับเพื่อนคนไหนนะที่ว่าใหญ่เรียกมาพร้อมกับทนายเลยเป็นไงผมก็เลยถามย้ำพี่บ้านพี่จริงๆเหรอครับบอกบ้านผมส่วนมากจะไม่มีใครรับเป็นเจ้าบ้านแต่เรื่องนี้มีคนรับเป็นเจ้าบ้านให้เราเบ็ดเสร็จนะแม้เล่นเข้าทั้งประตูหน้าประตูหลังใครจะปิดไหวล่ะเนี่ยขอขอบคุณ10ตำรวจโทกัมปนาทชัยนิตผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางพงพางเจ้าของเรื่องเจ้าบ้านหัวหมอเรื่องต่อไปปฏิหารมีจริงเทวดากลางถนนราชดำเนินยิงแสงเลเซอร์ใส่คนผมพันตำรวจตีวรเกียรติ สุวรรณสวัสดิ์ธุรการสน.บางเสาธงช่วงที่ผมเข้าเวรอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยเขาก็เล่าว่าจะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาไม่สามารถผ่านเดินผ่านไปได้เลยนายคนนี้แกบ้าครับร้องโอดโอยอยู่จนคุณตำรวจที่อยู่แถวนั้นต้องเดินเข้ามาดูโดยไม่รู้ครับว่าแกบ้ามาดูต่อกันครับว่าแกร้องทำไมผมโดนยิงใครยิงคุณโน่นน่ะโน่นน่ะเทวดายิงแสงเลเซอร์ใส่ผมยิงแสงเลเซอร์ใส่ผมเอาแล้วแกฟ้องว่าเทวดายิงแสงเลเซอร์ใส่แกครับคุณตำรวจก็เลยงงแต่ยังไม่ทันตั้งตัวก็โดนแกลากไปจับเทวดาที่ว่าซะแล้วไปดูเทวดาของแกกันครับทีไม่เฮ้ยเหรอช่วยจับมันทีเปล่าเนี่ยผ่านไม่ได้เลยผ่านเป็นยิงผ่านเป็นยิงทุกทีเลยโอ้ยเจ็บไปหมดแล้วแกบอกว่ายิงจนเดินผ่านไม่ได้เลยแหละต้องเดินอ้อมตั้งไกลผมด้วยเนี่ยผมผ่านไม่ได้เลยครับผมลำบากมากแล้วเดินอ้อมนู้นตั้งไกลเลยเนี่ยคุณตำรวจไหนครับไหนมันอยู่ไหนครับเดี๋ยวนะครับมันมีหลายตัวตัวไหนวะไหนอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วผ่าเป็นแป๊บเลยโอ้ยเอ้าคุณตำรวจจัดการมันก่อนจะไปไหนนั่นครับเทวดาของแกก็ตัวกินรีบนเสาไฟที่ถนนราชดำเนินล่ะครับสรุปว่าบ้าครับบ้าของแท้เลยด้วยกลับโรงพักนะถูกแล้วคุณตำรวจโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องยอมแพ้ยอมแพ้มาแล้วเป็นเทวดานี่ยิงแสงมาจากฟ้าโดนเขาตลอดทำให้เขาเจ็บปวดมากเลยไม่สามารถผ่านไปได้เลยเขามาแจ้งบอกว่าให้ช่วยไปจัดการจับได้สักทีไม่รู้ว่างานคดีนี้ไม่รู้ว่าใครบ้ากว่าใครครับแม้ถ้าเทวดาที่ถนนราชดำเนินยิงแสงเลเซอร์ได้จริงอีตอนเดินขบวนคงวุ่นพิลึกขอขอบคุณพันตำรวจตรีวรเกียรตินวลสุวรรณสารวัตรธุรการสน.บางเสาธงเจ้าของเรื่องเทวดาแสงเลเซอร์เรื่องนี้สาวเศร้าเพราะยกทรงยืดผมพันตำรวจตรีสลันกัญจนากมลสารวัตรจราจรสน.บางชีเช้ามันก็จะออกตะเวนหาจับหาอะไรไปเรื่อยวันนั้นไม่มีตำรวจหญิงไปด้วยล่อซื้อเสร็จแล้วก็เข้าทำการตรวจค้นขยายผลต่อค้นของกลางหาไม่เจอของอยู่ไหนบอกมาซะดีๆตำรวจได้บอกแสว่าผู้หญิงคนนี้ค้ายาบ้าแต่ค้นเท่าไหร่ก็ไม่พบสาวเจ้าก็ปฏิเสธเสียงแข็งมีไหมล่ะผมรู้นะว่าของอยู่ในตัวคุณน่ะอุ้ยมีได้ยังไงเราไม่มีนี่ดูนะนี่มีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยไม่มีดูอ่ะเนี่ยมีไหมไม่มีเห็นไหมนั่นแสดงความบริสุทธิ์เต็มที่อ๋อได้ฉันน่ะบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วคอยดูแล้วกันนั่นครับโดนท้าเลือดขึ้นหน้าแกเลยเต้นโชว์ซะเลยถ้ามีมันคงรุ่งมาแล้วคุณตำรวจแต่คุณผู้ชมครับแกซ่อนยาบ้าไว้ในยกทรงแกมั่นใจสุดๆว่ายังไงก็ไม่หลุดพอแกเต้นมันก็ไม่หลุดจริงๆครับแกยิ่งได้ใจใหญ่ยิ่งเต้นยิ่งออกท่าทางมันกันไปเลยแต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้แหละครับออกมาแล้วครับยาบ้ากว่า200เม็ดหล่นมาได้ไงวะนั่นสิเจหล่นมาได้ไงต้องไปชมครับว่าแล้วเชียร์ไม่น่าใส่ตัวนี้มาเลยอ่ะยืดสิท่ายืดสิท่าแหมแกซ่อนไว้ในยกทรงแต่ยกทรงแกยืดพอเต้นหนักเข้ามันก็เลยหลุด
ยืดยืดเยอะด้วยอ่ะยืดเยอะด้วยอ่ะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกจริงๆโถเต้นน่ะไม่ห่วงยางยืดเลยนะเจ๊ผมเขย่าแรงปุ๊บยาบ้าก็หล่นมาจากยกส่งสรุปแล้วก็พวกเราทุกคนนั่นไงนี่อะไรเอ่ยโอ้ไม่น่าพลาดเลยอะไรข้อแนะนำสำหรับหญิงขายยาบ้าควรใช้เสื้อในที่มีโครงเหล็กขอขอบคุณพันตำรวจตรีสลันกาญจนโกมลสารวัตรจราจรสน.ลำผักชีเจ้าของเรื่องสาวยกทรงยืดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อช่วงที่2สนับสนุนโดยทานพานาซอนิกอัลคาไลน์เพิ่มพลังทนนานบริษัทง้วนเชียงอุตสาหกรรมอาหารจำกัดผู้ผลิตซีอิ๊วขาวสูตร1ตราง้วนเชียงช่วงที่3กับซิสเทมมาสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเทมมาซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงือกเครื่องปรับอากาศไซโจเดนกิฟอกอากาศได้ตลอด24ชั่วโมงแม้ปิดแอร์คดีต่อไปโบราณว่าคนล้มอย่าข้ามแต่สมัยนี้ต้องว่าคนโดนจับอย่าไปสมน้ำหน้าเขาผมสิบตำรวจโทไพโรจน์จากเมืองสืบสวนได้ไหมคือไปจับต่างด้าวคือมันเป็นหอพักคนงานอะไรตรงนี้ตำรวจบุกไปจับคนต่างด้าวซึ่งคราวนี้ได้ข้อมูลชัดเจนไม่ต้องเสียเวลาหาจับได้ทั้งหมดเลยแต่กำลังจะกลับอยู่แล้วบังเอิญก็มีเสียงดังลอดออกมาว่าโสนาล่าโดนจ่าเลยโสนาล่าโดนจ่าเลยพูดไม่ชัดขนาดนี้ต่างด้าวอีกคนละสิครับแกดีใจว่าหนีรอดแต่เพื่อนโดนจับก็เลยออกมาเยาะเย้ยซะหน่อยแต่ดันหลุดปากอย่างนี้ก็โดนจับสิครับเฮ้ยกินพูดเลยวะมาสิวะเฮ้ยไม่น่าแหมอยู่เฉยๆก็รอดแล้วดันออกมาสมน้ำหน้าเพื่อนทำไมล่ะน้องสะใจละทีนี้เข้าคุกครบทุกคนก็มันไปเยาะเย้ยเพื่อนไงว่าอันแน่สนหน้าโดจะเลยฮะสนหน้าโดจะเลยก็รู้เลยว่าเขาอีกกระเหลี่ยงจะได้คนเป็นไงล่ะหัวเราะเพื่อนสมน้ำหน้าโดนจับเลยขอขอบคุณ10ตำรวจโทไพโรจน์จาดเมืองเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.สายไหมเจ้าของเรื่องสมน้ำหน้าเรื่องนี้หายใจแรงไม่ได้เหม็นผมร้อยตำรวจเอกสงวนกาซาลองสวัสดิ์งานสืบสวนกรมคับการสายตรวจและประการพิเศษมีอยู่คดีนึงที่เราไปจับการพนันกันในย่านวัดเกาะเฮ้ยไปเร็วสิวะตำรวจตามมาทันแน่เว้ยนักพนันสองคนนี้วิ่งหนีตำรวจที่ตามมาติดๆเห็นท่าไม่รอดจะแอบในห้องน้ำเขาก็ล็อกเฮ้ยมันล็อกนี่วะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจอบ่อน้ำอยู่ข้างหน้าก็โดดเลยครับโดยที่แกไม่รู้ว่าที่แกโดดลงไปน่ะเป็นบ่อพักอุจจาระครับท่านผู้ชมบ่อขี้วะโอ้ยฉันจะตายที่ไหนไปไม่ไปวะไม่รู้ได้ไงว่าบ่อขี้อะไปเลยคนเราแล้ววะเดี๋ยวหนูไปละอ้าว
ากลัวถูกจับก็กลัวเหม็นก็เหม็นแต่กลัวถูกจับนะมากกว่าก็ต้องนิ่งละครับส่วนคุณตำรวจน่ะเขาเห็นตั้งแต่โดดลงไปแล้วว่ามันเป็นบ่อพักอุจจาระเลยแกล้งปล่อยไว้สักพักแล้วกันให้ดมให้เต็มที่ซะก่อนดูสิว่านักพนันจะทำยังไงต่อเทพว่ามันไปไหนไปละมั้งเร็วนะพวกนี้นั่นน่ะสิไวจริงเงียบครับแถมอึดซะด้วยสักพักคุณตำรวจก็เลยเดินเข้าไปถามอ้าวเฮ้ยไหวมะนั่นครับไม่ต้องตอบแบบนี้เรียกว่าไม่ไหวครับเลยโอ้โหลงไปได้ไงวะเนี่ยไปไปเหม็นเฮ้ยเจ๊เอาไงวะจะเอามันไปโรงพักไงวะเนี่ยเหม็นโอ้โหเละเทะกันไปใหญ่ไปหาน้ำหาอะไรมาล้างตัวมันหน่อยวะเอามันไปไม่ไหวหรอกวะเหม็นหายเฮ้ยลงไปได้ไงเนี่ยบอกรู้ไม่เห็นไงเนี่ยรู้ในตำรวจมึงบอกขี้อ่ะตำรวจเร็วหน่อยเอาละเฮ้ยมึงเอาดิมึงนั่นแหละลากมาแล้วมึงก็ฉีดไปดิไม่เอาตัวมึงเลยไม่เอาแล้วมึงต้องล้างตำรวจเร็วหน่อยล้างหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยยืนดิเคสนี้กว่าจะไปโรงพักได้ก็ต้องล้างกันอยู่นานละครับทั้งอึทั้งอ้วก2 in 1เลยสอบถามเขาว่าทำไมถึงเข้าไปอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเห็นมันมืดก็เลยหลบเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นส้วมแต่พอลงไปแล้วเหม็นก็ต้องทนเพราะกลัวถูกจับก็เกือบทนไม่ได้ฮะต้องเอาไปล้างตัวก่อนอาบน้ำก่อนไม่รู้ล้างหมดหรือเปล่าไอตอนเอาไปขังรวมกับคนอื่นเดี๋ยวได้แหกคุกกันวุ่นขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสงวนกาสารองสารวัตรงานสืบสวนกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเจ้าของเรื่องหลบในบ่ออึเรื่องนี้ไปดูนักพนันหน้าด้านด้านจริงๆสวัสดีครับผมสุภชัยรัตนนาธรจากจังหวัดระนองมีอยู่ห้องนึงเขาก็เล่นไพ่กันประจำวันนั้นพอดีตำรวจมาที่บ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้เล่นการพนันกันพอตำรวจบุกจับวงพนันก็แตกวันนี้เราแต่ละแต่ละบ่อยยังไงมาเนี่ยจับตาดูนายคนนี้นะครับแกตัดสินใจโดดเลยครับโดดแล้วไม่หนีแกทำยังไงไปดูจับมันเลยครับคุณตำรวจจับมันเลยครับจับมันเลยพวกนี้มันเล่นการพนันครับมันเล่นไพ่ครับผมจับมันเลยครับนั่นแน่แกสวมรอยเป็นพลเมืองดีแจ้งจับนักพนันด้วยกันซะเลยตอนแรกๆก็ตื่นเต้นตอนหลังเริ่มได้ใจแกเลยใส่เต็มที่เลยกูเตือนมึงแล้วว่าอย่าเล่นก็ไม่เชื่อกูกูชวนไปเที่ยวเดินห้างไปกินเหล้ากินเหล้าดีกว่ามาเล่นการพนันจับมันเลยครับจับมันเลยครับตำรวจจับมันเข้าคุกเข้าตารางเลยชักมันแล้วครับไม่หนีแล้วพวกนักพนันเองก็งงๆไอ้พวกนี้มันเล่นการพนันครับเล่นกันทุกวันจับมันเลยจับมันเข้าคุกติดตารางไปเลยนี่มันเจ้ามือไม่เหรอเออใช่นะเมื่อกี้เป็นเจ้ามือเพิ่งเล่นด้วยกันเมื่อกี้นี่เองใช่เหรอคุณหมดจับไปเลยครับเจ้ามงเจ้ามืออะไรอ่ะยอมกูไปเปรียบพวกมึงเอาไว้กูไม่เคยเล่นกูน่ะเป็นพลเมืองดีกูไม่เคยเล่นกูน่ะเป็นพลเมืองดีมึงน่ะนักเล่นการพนันจับมันเลยคุณตำรวจจับมันเข้าคุกเข้าตารางไปเลยจับมันเลยให้มันเข็ดหลาพวกเนี้ยนั่นครับยังไม่ยอมจนกระทั่งพลเมืองดีตัวจริงเข้ามาจับเลยครับคุณตำรวจครับคนนี้แหละครับผมเห็นโดดมาจากชั้น2ไอ้นี่แหละตัวสำคัญเลยครับผมเห็นโดดมาจากชั้น2ไอ้นี่แหละตัวสำคัญเลยครับอ้าวเฮ้าเจอตัวจริงเข้าพลเมืองดีตัวปลอมก็ติดคุกสิครับอย่าๆๆอ่ะผมไม่เปรียบพวกนี้ไม่ได้ผมเป็นพลเมืองดีเอาตั้งนานโอ้โหผมไม่ได้เล่นผมเป็นพลเมืองดีอย่ามาจับผมเลยโอ้ยพอแล้วพ่อคุณหน้าด้านอยู่ได้จับติดคุกให้เข็ดเลยครับคุณตำรวจจับเลยเขาเป็นคนเล่นด้วยแล้วก็พอโดดออกมาแทนที่เขาจะวิ่งหนีเขาไปยืนชี้ด่าวงเดียวกันนะฮะที่เขากระโดดออกมาว่าเนี่ยจับไปให้หมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยเล่นกันทุกวันเลยไม่รู้เล่นอะไรกันหน้ากันหนาหน้าลำคาญทำหน้าตายเลยนี่โดดจากชั้น2ปากเลยยังดีอยู่ถ้าโดดมาจากชั้น7จะเหลือปากให้พูดไหมเนี่ยขอขอบคุณคุณสุภชัยรัตนราธรจังหวัดระนองเจ้าของเรื่องนักพนันหน้าด้านพักอีกทีเดี๋ยวมาดูต่อช่วงที่3กับซิสเต็มมาสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเต็มมาซอกซอนเกินคาดสะอาดลึกถึงร่องเหงื่อใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242
ที่4สนับสนุนโดยฟอร์เรสสบู่ผสมสมุนไพรธรรมชาติฟอร์เรสอาบผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรเรื่องนี้วุ่นวายเพราะว่าป้าดันมีหนวดสวัสดีครับผม10ตำรวจตีประยงตามใจเพื่อนเจ้าที่สืบสวนสน.เทียนทะเลมีเรื่องจะเล่าในเคสของการพนันนะครับตำรวจได้รับแจ้งจากสายว่ามีการเล่นการพนันก็เลยมาจับแล้วสายที่ส่งเข้าไปน่ะเขามีหนวดอ้าวพี่รู้ได้ไงคนไหนเป็นสายเฮ้ยจำง่ายมีหนวดแกก็เลยจะปล่อยคนมีหนวดกลับบ้านก่อนเอาให้ชัดๆกันไปเลยจะได้จับไม่ผิดตัวแกก็เลยบอกว่าหมดแล้วคนมีหนวดกลับบ้านได้เก็บเงินโอ้โหพอรู้ว่าคนมีหนวดกลับบ้านได้ก็ลนลานเขียนหนวดกันใหญ่เลยครับแหมงานนี้กะว่ารอดเลยมีหนวดกันพึบพับเต็มไปหมดเลยมีหนวดอะครับเฮ้ยอ้าวน้องผู้หญิงมีหนวดด้วยเหรอมีสิพี่บ้านหนูอ่ะขนดกทั้งตระกูลเลยบ้านหนูอ่ะขนดกทั้งตระกูลเลยสงสัยเพิ่งจะดกเมื่อกี้ละมั้งน้องสาวมาดูรายต่อไปดีกว่าอ้าวคุณป้าก็มีกับเขาด้วยโอ้มีสิป้าน่ะมีหนวดตั้งแต่เด็กๆแล้วคนแถวบ้านน่ะเขาเรียกป้าว่าอีหนวดอีหนวดจ้ะอีหนวดอีหนวดจ้ะเอาจับหมดทุกหนวดนี่แหละโอ๊ยตายละไม่มีแล้วเอามีไม่มีก็จับไปหมดมีหนวดไม่มีหนวดก็จับให้หมดทำไมบอกว่าไม่จริงมีหนวดแล้วไม่จับไงคะคุณตำรวจจ๋าแล้วคนไหนมันสายของเราเนี่ยผมเองพี่เห็นตั้งแต่ข้างในแล้วพวกเนี้ยแต้มหนวดกันใหญ่เลยโอ้ทีหลังใช้สัญลักษณ์อย่างอื่นนะผมงงไปหมดแล้วโธ่พูดง่ายไปมั้งคุณตำรวจเอกลักษณ์น่ะมันหากันได้ง่ายที่ไหนก็ไปเจอเพิ่งหาก็จังงังหมดเลยว่าเฮ้ยมันมีหนวดหมดเลยในเคสนี้ก็ต้องจับรวบรวมหมดเลยดีนะที่บอกว่ามีหนวดกลับบ้านได้ถ้าบอกว่าหัวล้างกลับบ้านได้ไม่โกนหัวกันเลยเหรอเนี่ยขอขอบคุณ10ตำรวจตีประยงตามใจเพื่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.เทียนทะเลเจ้าของเรื่องผู้หญิงมีหนวดคดีต่อไปก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ยกินแล้วถูกจับอยากรู้ดูเอาผมสิบตุลตีตุลการเหลืองชลัดพบว่าหมู่งานสืบสวนทบสำโคกไปพบว่ามีอาการแค่ว่าคนจดหวยอยู่ก็เลยเข้าไปแสดงตัวคุณตำรวจสองนายนี้เขามาซุ่มจับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ที่มีคนแจ้งมาว่าเป็นเจ้ามือโพยหวยใต้ดินซุ่มอยู่ได้สักพักก็เห็นคนเข้ามาส่งโพยหวยกันคึกคักมาละคนจดกันยิ่งยิกพอได้หลักฐานเพียบก็บุกจับทันทีได้รับแจ้งว่าที่นี่เปิดขายหวยเถื่อนกันหวยเถื่อนคนจะเขินจะจับอะไรกันผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยจ่าก็เห็นอยู่ลูกค้าผมเต็มร้านอยู่เนี่ยบอกเลยเมื่อกี้ยังเห็น2คนเนี่ยมาจดกันอยู่ยิกยิกส่งให้คุณเมื่อกี้เนี่ยยังไงเจอไหมจ๊ะแต่พอเข้าไปจับก็ต้องแปลกใจเพราะหลักฐานที่เห็นอยู่เมื่อกี้มันหายไปหมดไม่รู้หายไปไหนก็ผมบอกแล้วมีอะไรผมมาทำมาหากินก็โทรแล้วจ่าเข้ามาอย่างเงี้ยนะลูกค้าผมหนีหมดเลยเนี่ยทำไงเนี่ยแล้วโต๊ะนี้เขาสั่งตั้งนานแล้วเนี่ยเขาก็หิวแล้วน้องเอาเตี๋ยวอะไรมีกับหมูเอาเหมือนเดิมนะเล็กน้ำยุ่งแล้วทีนี้เอาไงต่อดีคุณตำรวจจะกลับก็ใช่ที่ก็มันเห็นอยู่เขาหิวเนี่ยโอ้โหจ่าเจอหูเนี่ยลูกค้าหนีมาแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรผมมันยุ่งอีกทีตรงนี้ครับทั้งฝ่ายผัวแกน่ะโยนโพยหวยลงในหม้อก๋วยเตี๋ยวแต่เมียแกคนนี้เขาไม่รู้ในขณะที่ตำรวจกำลังจะกลับมันก็เกิดเหตุนี้ขึ้นครับเสียเวลาลูกค้าหนีหมดเลยเนี่ยอ้าวอยู่ที่นี่เองเมื่อกี้น่ะไม่รู้ตอนนี้น่ะรู้กันหมดแล้วครับนี่อะไรอ่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวจ้ามึงเปิดทำไมเนี่ยโถอีโง่จะรอดอยู่แล้วเชียวเนี่ยก็ฉันไม่รู้นี่พี่ฉันเกือบจะชมพี่อยู่แล้วเชียวว่าพี่อะซ่อนเก่งพี่อะซ่อนเก่งตำรวจยังหาไม่เห็นเลยอ่ะโถ่ยกลัวเก่งแต่มึงอะโง่รู้ไหมแต่มึงอะโง่รู้ไหมจะรอดอยู่แล้วเชียว
กันโทกันไปลงพักด้วยกันทั้งคู่ฮะกูให้เตี๋ยวเจ้านี้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะครับแต่ถ้าถูกหวยน่ะรวยแน่คราวนี้ก็ถูกครับแต่ไม่ได้ถูกหวยนะถูกจับต่างหากจริงเลยมึงไปงงอย่างนี้จะรอดอยู่แล้วเชียวก็เลยโยนหวยซุกซ่อนมาในหม้อก๋วยเตี๋ยวซึ่งน้ำกำลังเดือดอ่ะตอนแรกตำรวจก็หาไม่เจอก็เอาที่ตักก๋วยเตี๋ยวอ่ะตักขึ้นมาบอกนี่อะไรเขาเลยพูดไม่ออกผมว่าผัวน่ะเก่งแล้วที่ซ่อนจนมิดแต่เมียเก่งกว่าที่หาจนเจอไปว่าแกโง่ได้ไงขอขอบคุณ10ตำรวจตรีตุลการเหลืองพุทธรัตน์ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพ.สามโคกจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องก๋วยเตี๋ยวโพยหวยคดีต่อไปตำรวจมีหน้าที่หาของหายร่างทรงก็หาของหายได้อยากรู้ไหมใครหาเก่งกว่ากันกับผมพันตำรวจโทสมศักดิ์วิมานรัตน์รองผู้กับการสืบสวนสอบสวนสน.หนองจอกคือเรื่องของเกี่ยวกับสำนักทรงเจ้าคือสำนักนี้เป็นสำนักที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะเรื่องการทรงเจ้าเกี่ยวกับของหายป้าคนนี้แกมีอาชีพเข้าทรงครับเชี่ยวชาญมากทางด้านเข้าทรงหาของหายแถมยังโด่งดังมากในละแวกนั้นแกก็หลอกกินเงินชาวบ้านมาเรื่อยแต่วันนี้ตู้บริจาคในสำนักของแกหายไปด้วยความตกใจว่าในนั้นน่ะมีเงินเยอะซะด้วยก็โทรแจ้งตำรวจทันทีมีเงินสักเท่าไหร่อ๋อมีเงินเยอะมาก 30,000 ได้แล้วชาวบ้านป้านี่มีสงสัยใครบ้างครับป้าก็ไม่จะสงสัยใครนะเพราะสำนักป้าวันๆนึงเนี่ยมีคนเข้าออกเยอะมากเลยจนจำไม่ได้อ่ะพอคุยกันได้สักพักก็รู้ว่าแกเป็นคนส่งแถมมีชื่อเสียงทางด้านหาของหายก็เลยหยอดคำถามล้อเล่นไปว่าตู้หายป้าไม่ลองนั่งทางในเลยป้าไม่ลองนั่งทางในเลยป้าเก่งทางในไม่ใช่เหรอนานสะดุ้งครับนึกขึ้นได้ว่าพลาดซะแล้วแกเลยมาแบบนี้เลยเดี๋ยวถ้าผมหาเจอขึ้นมาคนก็มาขึ้นผมนะป้าถ้าไม่มาขึ้นป้าแล้วป้าจะหมดทางหากินแล้วเนี่ยพูดไปดังไปเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หมดงั้นฉันไม่แจ้งความแล้วไม่มีอะไรหายไม่หายแล้วผมล้อเล่นนะป้าตังค์ตั้งหลายหมื่นนะป้าไม่หายไม่มีอะไรหายพูดกันไปได้เอาไม่หายซะแล้วอย่างนี้ก็มีด้วยตังค์ตั้งหลายหมื่นคุณตำรวจเขาล้อเล่นแต่จริงๆน่ะเสียตังค์ในตู้ 30,000 ดีกว่าเสียเครดิตนะป้าคุณตำรวจกลับป่ะอ้าวไม่แจ้งความแล้วขอบคุณมากไม่แจ้งแล้วป้าจริงนะป้าจริงๆจ้ะหลังจากนั้นคุณป้าก็ไม่เคยมาหาผมเลยเพราะแกกลัวเสียเครดิตกลัวเครดิตแหมไอ้ขโมยคนนี้มันขโมยดับอนาคตป้าเลยนะเนี่ยขอขอบคุณพันตำรวจโทสมศักดิ์วิมานรัตน์รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสน.หนองจอกเจ้าของเรื่องป้าร่างทรงช่วงที่4สนับสนุนโดยสบู่ผสมสมุนไพรธรรมชาติฟอร์เรอาผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจกับ PCT ได้ทุกสัปดาห์และลุ้นรับโทรศัพท์ PCT เนี่ยขอชกที1ขอเทงเจ้าบ้านหัวหมอเพื่อนไหนอะไรเป็นเจ้าของบ้านเทวดาแสงเลเซอร์สาวยกทรงยืดสมน้ำหน้าหลบในเบาะอื่นนักพนันหน้าด้านผู้หญิงมีหนวดก๋วยเตี๋ยวโพยหวยป้าร่างทรงรายการคดีเด็ดขอขอบคุณโตโยต้าเบียร์สิงพานาโซนิกอัลคาไลซิสเทมมาฟอร์เล่มุ่นเชียร์ไซโจเดนกี
ก่อนจะปิดคดีสลับวันนี้ขอแจ้งข่าวหน่อยเขาจะมีการเผาทำลายยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศวันที่26มิถุนายนขอให้ช่วยกันต้านภัยยาเสพติดกันหน่อยสลับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยอะไรของมึงอีกเนี่ยเฮ้ยฮะขอเพลงพี่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ผมว่าพี่ดูครับเห็นก่อนอ้าวคุณตำรวจจับผมทำไมผมพลเมืองดีจับผมทำไมอย่าจับผมไม่เปรียบพวกนี้ไม่ได้ผมเป็นพลเมืองดีป้าน่ะมีหนวดตั้งแต่เด็กๆแล้วคนแถว